Mazda เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2494ในฐานะผู้ร่วมทุนของบริษัทกมลสุขสนจำกัดและรถ Mazda รุ่นแรกที่จำหน่ายในประเทศไทยเป็นรถกระบะ3ล้อที่นำเข้าจากเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นด้วย Mazda เป็นนวัตกรรมยานยนต์ที่ทรงประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่มีความแข็งแกร่งทนทานบำรุงรักษาง่ายและประหยัดเหมาะกับทุกสภาพการใช้งานจึงเป็นแรงบันดาลใจให้คุณชูเกียรติปิติเจริญกิจนักธุรกิจไฟแรงที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลผู้เชื่อมั่นในคุณภาพสินค้ารถยนต์ Mazda ได้เล็งเห็นถึงความมั่นคงและศักยภาพของตลาดรถยนต์ Mazda จึงได้ก่อตั้งบริษัทชูเกียรติยนต์จำกัดเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Mazda ในจังหวัดปัตตานีในปีพ.ศ. 2527จากนั้นในปีพ.ศ. 2544ได้ก่อตั้งบริษัทชูเกียรติยนต์หาดใหญ่จำกัดเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Mazda ในจังหวัดสงขลาเป็นแห่งที่2ภายใต้การบริหารงานของคุณสิทธิโชคและคุณยุวพรปิติเจริญกิจซึ่งในขณะนั้นมีจำนวนพนักงานและผู้บริหารทั้งสิ้น17คนมีจำนวนช่องซ่อม7ช่องซ่อมรถที่จำหน่ายในขณะนั้นคือ Mazda 323 Mazda Fighter ซึ่งมีกระแสการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีส่งผลให้บริษัทเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากนั้นได้ขยายงานบริการโดยเพิ่มช่องซ่อมเป็น10ช่องซ่อมหรือสามารถรองรับบริการลูกค้าได้ถึง 50-60 คันต่อวันจากสถิติสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจำนวนการผลิตรถยนต์ในไทยเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออก 400,000 คันในปีพ.ศ. 2543พุ่งสูงขึ้นเป็น 1,400,000 คันในปีพ.ศ. 2554และคาดว่าจะถึง 2 ล้านคันในปีพ.ศ. 2555นอกจากนั้นการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเองขยายตัวขึ้น 300% ในช่วงระยะเวลา12ปีที่ผ่านมาซึ่งในขณะเดียวกันบริษัทชูเกียรติยนต์หาดใหญ่จำกัดก็เติบโตไปพร้อมๆกับธุรกิจรถยนต์ทั่วประเทศจากวันนั้นถึงวันนี้11ปีแห่งการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการขายและการให้บริการเพื่อรองรับครอบครัว Mazda ที่เติบโตและแผ่กิ่งก้านสาขาอย่างไม่หยุดยั้งประกอบกับทิศทางแนวโน้มตลาดรถยนต์ของจังหวัดสงขลาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการขอบคุณและตอบสนองความต้องการของท่านผู้มีอุปการะคุณและคนรักรถ Mazda ทุกท่านบริษัทจึงริเริ่มก่อตั้งและก่อสร้างโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐาน30เมตรแห่งใหม่ขึ้นในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2554ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า60ล้านบาทบนทำเลทองของอำเภอหาดใหญ่ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารดังนี้คุณสิทธิโชคและคุณยุวพรปิติเจริญกิจกรรมการผู้จัดการคุณสิรินทร์ปิติเจริญกิจผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาดคุณกฤติกาปิติเจริญกิจผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการหลังการขายคุณปานมุกเพชรยืนยงผู้จัดการขายคุณรัชศักดิ์พรอาชาพิพัฒน์ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขายและคุณวิรพันธ์บุญเย็นรองผู้จัดการขายพร้อมด้วยพนักงานทั้งสิ้น30คนมาสด้าชูเกียรติยนต์หาดใหญ่สาขา30เมตรโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจรเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาดมาสด้าในจังหวัดสงขลาและให้บริการที่ดีที่สุดซึ่งตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ลูกค้าในเมืองใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดโดยเปิดให้บริการทุกวันท่านจะได้พบกับรถยนต์ Mazda รุ่นใหม่ทุกรุ่นในโชว์รูมมาตรฐานซึ่งสามารถโชว์รถได้ถึง8คันและอีกไม่นานนี้ท่านจะได้พบกับรถยนต์รุ่นใหม่อีก1รุ่น New Mazda CX-5 Sport SUV ขนาดกลางที่มาพร้อมกับสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องยนต์
Sky Active รถยนต์รุ่นนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของลูกค้าที่ต้องการรถยนต์อเนกประสงค์ที่เปี่ยมทั้งคุณภาพและสไตล์ที่เป็นตัวเองฝ่ายบริการรองรับปริมาณรถได้ 20-25 คันต่อวันด้วย4ช่องซ่อมมาตรฐานพร้อมห้องรับรองลูกค้าที่มีบรรยากาศส่วนตัวสะดวกสบายและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรวมถึงการให้บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับลูกค้าผู้มาเยือนด้วยมิตรไมตรีและในโอกาสนี้บริษัทมีความภูมิใจเสนอสัญลักษณ์หรือโลโก้ใหม่ของ Mazda ชูเกียรติหาดใหญ่ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้มีรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่นำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆเพื่อลูกค้าทุกท่าน